หลายครั้งจะใช้คำว่าก็ common sense ไง common sense ไม่มีจริงในโลกนี้ข้อมูลมันจำเป็นกับธุรกิจตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันคือความรู้มันคือต้นทุนในการที่จะเอาไปตัดสินใจในเชิงธุรกิจมันจะมีเคสที่เราเคยทำให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าหนึ่งคำถามของลูกค้าเนี่ยง่ายๆเลยคือผู้บริโภคไปทำอะไรหรือไปซื้ออะไรที่ร้านเราแท็กกิริยาหนึ่งอย่างบนโซเชียลคือคำว่าไปอันดับหนึ่งคือไปซื้ออันดับสองคือไปกินเรารู้ว่าคำที่ถูกพูดเยอะที่สุดที่ขึ้นกับคำว่าไปเราซื้อเนี่ยไม่ใช่สินค้าแต่เป็นคำว่าแม่คนที่โพสต์บนโซเชียลจริงๆแล้วคือลูกเขาก็เลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่อีกรอบนึงก็คือมีฟรี Wi-Fi เพราะว่าสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างแม่กับลูกว่าทำยังไงลูกถึงอยากจะพาแม่ไปโซเชียลช่วยทำให้แบรนด์เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆอยู่ได้ครับแต่การไปต้านทานกระแสโซเชียลมีเดียไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของธุรกิจในปัจจุบันนี้เราเห็นหลายๆที่นะประสบความสำเร็จจากการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพแล้วดังขึ้นในข้ามคืนเลยแต่คราวนี้มันต้องกลับมาดูพื้นฐานของธุรกิจว่าธุรกิจเราสามารถที่จะขยายธุรกิจได้เร็วขนาดไหนขยายเร็วไปบางครั้งก็ไม่ดีนะแล้วถ้ามันเกิดไวรัลแล้วถ้ามันมีคำสั่งซื้อหรือออเดอร์มาได้ปริมาณนั้นจริงๆเรารับได้ไหมเราเข้าใจธรรมชาติมันก่อนว่าปัญหามันมีอยู่แล้วไม่ใช่โซเชียลมีเดียทำให้มันมีปัญหานะสังเกตไหมว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยโทรหา call centerปัญหาเรามีเหมือนเดิมนะแต่เราไม่โทรหา call center เราโพสต์อยู่ในพื้นที่ที่เราปลอดภัยที่จะโพสต์นั่นคือโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียคือโซเชียลที่ตัวแบรนด์หรือองค์กรกับลูกค้าสนิทกันมากขึ้นและเป็นเพื่อนกันเวลามีปัญหาลูกค้าจะบอกเราก็จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเคยรู้สึกไหมถ้าเราไปร้านอาหารตามสั่งร้านนึงแล้วมันไม่อร่อยแล้วเราเดินไปบอกแม่ค้าแล้วแม่ค้าเขาพัดให้เราใหม่ทันทีแล้วมันอร่อยขึ้นเราได้ใจใช่ไหมแล้วเราก็จะกลับไปกินอีกส่วนตัวผมเองผมยังนึกเหตุผลที่ธุรกิจจะเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจไม่ได้เรายังต้องใช้ข้อมูลเยอะขึ้นไปเรื่อยๆโซเชียลมีเดียยังมีการเรียกว่าปฏิวัติตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนและปรับตัวเร็วที่สุดในโลกเรานึกภาพ Facebookเมื่อ6เดือนที่แล้วไม่ออกเรามีฟีเจอร์อะไรใหม่ที่อยู่ดีแล้วก็ใช้เป็นในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วเราก็ใช้จนติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเร็วมากรูปแบบการใช้ข้อมูลก็ต้องเปลี่ยนเร็วไปด้วย